بسم الله الرحمن الرحيم ذاك الله كان ครับ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับก็ก่อนที่จะได้บายานได้พูดคุยกันนะครับพี่น้องก็ขอบคุณอัลลอฮฺมากจริงๆนะฮะเรียดิสซุนันนี่ผมเจอล่าสุดประมาณเกือบ3ปีที่แล้วนะฮะอัลลอฮฺให้เราพักช่วงโควิดไปพี่น้องวันนี้ได้เจอกันอีกครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะให้โอกาสดื่มน้ำคนละอึกอินชาอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะเริ่มบายานนะครับแล้วก็จะไม่กินแล้วอันผมขออนุญาตดื่มหนึ่งอึกนะแล้วท่านมีโควต้าได้คนละหนึ่งอึกอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อเรียดิสุนันตั้งไว้ฉลาดมากพี่น้องที่รักบอกอันตรายดุนยาและวัยรุ่นอย่าทิ้งละมาเขาเรียกว่า two in one นะมะสองหัวข้อปกติบายานสองพื้นที่อัลฮัมดุลิลละห์เราเหมารวมเรียดิสุนันจริงๆวันนี้ดุนยาอันตรายช้อยหนึ่งที่เราจะคุยและบอกวัยรุ่นอย่าทิ้งละหมาดเพิ่มไปอีกหนึ่งว่าคนแก่ก็ห้ามทิ้งเหมือนกันนะจะวัยรุ่นหรือคนแก่ทิ้งละหมาดไม่ได้ทั้งสิ้นแต่วันนี้เราจะโฟกัสเจาะจงไปที่ชะบับที่วัยรุ่นเพราะอะไรพี่น้องเพราะวัยรุ่นถือว่าเป็นพลังสำคัญที่สุดในอุมมัตอิสลามวัยรุ่นคือพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประชาชาติอิสลามถ้าวัยรุ่นไม่เปลี่ยนสังคมก็จะไม่เปลี่ยนถ้าวัยรุ่นไม่ทำงานสังคมจะเดินหน้าไม่ได้โดยเด็ดขาดศาลาการละหมาดคือเสาของศาสนาดังนั้นเยาวชนคือเสาหลักของอุมมัตเช่นกันวันนี้อันดับแรกพี่น้องเราจะมุซักเราะห์คุยก่อนในเรื่องของดุนยาแต่เหมือนเดิมครับพี่น้องเริ่มต้นการฟังบายานและการพูดอินนามัลอะมาลุบินนียะตอินนามัลอะมาลุบินนียะตอินนามัลอะมาลุบินนียะตแท้จริงอามานทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาพูดบายานศาสนาไม่มีประโยชน์พี่น้องฟังศาสนาก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเนียดไม่ดีนะครับเนี่ยจะพูดเสมอพี่น้องทั้งพูดและฟังต่างกันที่พื้นที่นั่งต่างกันที่มีไมค์กับไม่มีไมค์แต่เนี่ยต้องเหมือนกันนะ1ฟังอามานสองดาวะคนต่อไปเราจะย้ำตลอดพี่น้องฟังแล้วปฏิบัติฟังแล้วบอกต่ออิสลามจึงจะดำเนินไปเรื่อยๆได้ไม่ฟังแล้วทะเลาะไม่ฟังแล้วสร้างความเกลียดชังไม่ฟังแล้วนั่งโจมตีไม่ฟังแล้วนั่งจับผิดบอกนั่นไม่ใช่ฟังศาสนาศาสนาจะพัฒนาหัวใจและพัฒนาอามันนี่คือฟังศาสนาพี่น้องที่รักคนชั่วจะได้สำนึกคนดีจะได้มีพลังในการเดินหน้าต่อไปวันนี้พี่น้องที่รักครับเมื่อเราเอ่ยถึงดุนยาเมื่อเราเอ่ยถึงดุนยาหัวข้อเราตั้งจั่วเลยบอกว่าดุนยาอันตรายถ้าวันนี้พี่น้องที่รักดุนยาอันตรายใช่หรือไม่บอกว่าใช่และอัลลอฮ์ส่งเรามาดุนยาทำไมอัลลอฮ์ไม่รักเราเหรอพี่น้องทำไมส่งมายังที่ที่อันตรายแบบนี้อัลลอฮ์ทำไมส่งมนุษย์ส่งอุมมัตส่งบ่าวของพระองค์เนี่ยให้มาอยู่ในสถานที่ที่เราเข้าใจว่าดุนยาคือสิ่งอันตรายมากอัลลอฮ์ส่งเรามาทำไมพี่น้องหัวข้ออันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมก็จะพูดในวันพรุ่งนี้นะบอกไม่มีดุนยาก็ไม่ถึงอาคิเราะห์ไม่มีดุนยาก็ไม่มีสะพานเชื่อมไปอาคิเราะห์ดังนั้นสาเหตุที่อัลลอฮ์ส่งมาเราจะไม่พูดในคืนนี้แต่วันนี้เราจะพูดว่าในส่วนของความอันตรายดุนยาจริงหรือไม่บอกจริงครับอัลลอฮ์บอกให้เราระวังให้เรารักษาให้เราตระหนักและบอกกับพวกเราให้เข้าใจและรู้จักดุนยาด้วยเป้าหมายจริงๆนะครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลมายังอุมมัตได้ส่งบรรดาอัมบิยะทั้งหมดมายังมนุษยชาติเนี่ยแน่นอนพี่น้องเพื่อให้รู้จักอัลลอฮ์อิบาดัตอัลลอฮ์และห่างไกลจากการกุฟร
แต่ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกว่านั้นอัลลอฮ์ส่งบรรดานบีทั้งหมดมาเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักดุนยาด้วยให้รู้ว่าดุนยาจริงๆมันคืออะไรดุนยาจริงๆมันอันตรายแค่ไหนและการอันตรายของดุนยามันอันตรายยิ่งกว่าพิษยิ่งกว่ายาพิษยิ่งกว่าอาวุธยิ่งกว่าอาวุธทั้งหมดในโลกเพราะอันตรายของดุนยามันจะเข้าในหัวใจท่านโดยที่ท่านจะเปิดรับมันโดยไม่รู้ตัวเลยกว่าพี่น้องจะรู้ตัวว่าได้รับฟิตนะห์ดุนยาแล้วท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะเสียชีวิตในสภาพกุฟรต่ออัลลอฮ์ก็ได้นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกเพราะดุนยาจะซึมเข้ามาสำหรับคนที่ไม่ทันมันและไม่รู้จักมันท่านจะลืมอันตรายของดุนยาทันทีดุนยาพี่น้องที่รักความอันตรายหรือความสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมันอัลลอฮ์เตือนครับดุนยาเนี่ยฮักกิกัตหรือหลักสำคัญมันที่สุดหรือแก่นแท้ของดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเอะลัมท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงรับรู้เอาไว้ใครเป็นคนพูดให้เรารับรู้พี่น้องครับอัลลอฮ์เป็นคนพูดอัลลอฮ์เป็นผู้บอกอัลลอฮ์เตือนใครอัลลอฮ์เตือนบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนเพื่ออะไรเพื่อให้ระวังอย่าหลงกับดุนยาพี่น้องจำคำพูดของท่านรุบัยบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้หรือไม่ซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะเวลาเดินทางไปถึงในต่างแดนพี่น้องครับก่อนจะทำศึกก่อนจะเปิดสงครามก่อนจะเริ่มในการจิฮาดกันสิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์จะถูกถามเสมอว่าท่านมาทำไมใครส่งท่านมาและเจ้ามาเพื่ออะไรโรมันจะถามซอฮาบะห์เปอร์เซียจะถามซอฮาบะห์ว่าเจ้ามาทำไมและมาเพื่ออะไรซอฮาบะห์จะตอบเหมือนกันหมดและโดยเฉพาะท่านรุบะอีรอฎิยัลลอฮุอันฮุรุบะอีตอบชัดเจนมากพี่น้องครับบอกว่าอินนัลลอฮะอินบะอัสนะแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ส่งเรามานี่คือความยิ่งใหญ่ของคำพูดซอฮาบะห์ทำไมจึงมาทำงานวันนี้ทำไมจึงมาอยู่ดุนยาวันนี้แล้วทำไมจึงทำปฏิบัติงานศาสนาวันนี้บอกคำเดียวว่าอัลลอฮ์ใช้เรามาอัลลอฮ์ส่งเรามาอัลลอฮ์ให้เรามาทำไมมุสลิมต้องทำงานศาสนาทำไมเราต้องเรียกร้องมนุษย์สู่ความดีอัลลอฮ์ใช้เราทำอัลลอฮ์ให้เราทำไม่ใช่มนุษย์ใช้เราทำไม่ใช่มนุษย์บังคับเราทำแต่อัลลอฮ์ให้เราทำคำว่าอัลลอฮ์ให้เราทำเนี่ยหากพูดด้วยความอิคลาสบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจและบอกด้วยการตออัตอัลลอฮ์จริงๆคำพูดสั้นๆแต่เขย่าดุนยาได้ทั้งโลกคำพูดสั้นๆแต่เข้าสู่หัวใจแก่บรรดามนุษยชาติได้ทั้งโลกซอฮาบะห์พูดไม่เยอะซอฮาบะห์ไม่ใช่ราคาคุยและไม่ใช่คนพูดเก่งเลอะเทอะเป็น 2-3-4 ชั่วโมงซอฮาบะห์ไม่พูดอย่างนั้นพี่น้องซอฮาบะห์เขย่าโรมันด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวบางครั้งในขณะที่วันนี้ประชาชาติอิสลามในขณะที่วันนี้อุมมะฮ์อิสลามเราพูดเป็นพันประโยคเราพูดเป็นล้านประโยคเราไม่ใช่มีคำพูดทั่วโลกประเทศมุสลิมมีอะไรต่างๆนานาแต่ไม่สามารถให้ยะฮูดสั่นไหวได้เลยซอฮาบะห์พูดคำเดียวพี่น้องว่าอินนัลลอฮะอินบะอะซะนาอัลลอฮ์ส่งเรามาและเพื่ออะไรพี่น้องลินุคอริจัลอิบาดมินอิบาดะติลอิบาดอิลาอิบาดะติร็อบบิลอิบาดให้ออกจากการกราบไหว้บ่าวด้วยกันไปสู่การกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าของมนุษยชาติและสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกพี่น้องรอบีบอกว่าเรามาเพื่อดึงมนุษย์ออกจากความคับแคบของดุนยาให้มนุษย์ออกจากความอึดอัดและความคับแคบของดุนยาสอนให้มนุษย์รู้จักดุนยาเราจะได้ไม่หลงกับดุนยาอัลลอฮ์จึงเตือนกับบ่าวของพระองค์พี่น้องครับว่าเอ๋ละมูจงรู้เอาไว้ว่าอันนมัลฮายาตุดดุนยาลาอิบุวะลาฮุนคอนเซปต์ดุนยามีสองอย่างอันดับแรกหนึ่งลาอิบมันเป็นการละเล่น
มันเป็นการเพลิดเพลินมันเป็นสถานที่เราเล่นสนุกกับมันวะละหุนและมันเป็นดินแดนแห่งการหลงลืมอุลามาตัฟซีรอธิบายว่าละอิบูการละเล่นมนุษย์จะใช้ร่างกายหมดเล่นเหน็ดเหนื่อยไปกับดุนยาไม่ใช่เล่นกระโดดยางไม่ใช่เล่นไอ้เกมสนุกพี่น้องการใช้ชีวิตของเราวันนี้มันคือการละเล่นอย่างหนึ่งหาริสกีปัจจัยยังชีพการทำงานเป็นอามานะแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องมนุษย์เนี่ยหมดเวลาไปกับการละเล่นดุนยาเนี่ยอยู่สเปะสปะในชีวิตจนลืมอาคิเราะห์ไปเลยในบางครั้งบางคนดุนยาคือการละเล่นและการหลงลืมเนี่ยมันคืออามานะที่เกิดจากหัวใจเมื่อมีพฤติกรรมเล่นกับดุนยาหัวใจจะลืมอัลลอฮ์ทันทีเมื่อสนุกกับดุนยาใจจะลืมอัลลอฮ์ไม่แปลกคนคนหนึ่งทำงานจนไม่ละหมาดได้วันนี้พี่น้องอยู่กรุงเทพเอาละนี่เขตนนท์ใช่ไหมครับถือว่ากรุงเทพอยู่แล้วกันพี่น้องรู้ไหมว่าเนี่ยมัดขนาดไหนการที่ท่านได้ละหมาดในมัสยิดเป็นจะมาการที่พี่น้องได้มีโอกาสฟังเรื่องศาสนาในขณะที่วันนี้มุสลิมบางคนทำงานหาเงินดุนยาจนไม่นึกถึงอะไรอาคิเราะห์เลยเพราะการกระทำพฤติกรรมมันคืออยู่กับการละเล่นและเมื่อเล่นดุนยาอัลลอฮ์ก็ทำให้หัวใจพวกนี้หลงลืมอัลลอฮ์ทันทีไม่รู้สึกเวลาทิ้งละหมาดไม่เสียดายเวลาไม่ได้อิบาดะห์ไม่รู้สึกเสียดายในการไม่ได้ละหมาดจะมาไม่รู้สึกเสียดายกับชีวิตที่ปล่อยไปวันๆจนท้ายที่สุดหัวใจลืมหมดเลยพี่น้องและระวังนะครับคนที่อยู่ดุนยาจนลืมอัลลอฮ์คนที่อยู่ดุนยาและเล่นกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ยิ่งรวยขึ้นอัลลอฮ์จะให้มีชีวิตที่สูงส่งขึ้นนั่นคือสัญญาณร้ายที่สุดถ้าคนหนึ่งถามอาจารย์ไอ้นี่ไม่ละหมาดทำไมมันยิ่งมีตังไอ้นี่ไม่สนใจศาสนาเลยทำไมการค้ามันเจริญนั่นคือสัญญาณรุนแรงยิ่งกว่าไม่ละหมาดและชีวิตล่มจมอีกคนไม่ละหมาดแล้วชีวิตล่มจมอาจจะเตาบัดตัวและกลับมาหาอัลลอฮ์ได้แต่ยิ่งไม่ละหมาดชีวิตยิ่งดีขึ้นมีความสุขขึ้นนั่นเขาเรียกว่าอิสติดรอจการทำให้ท่านลงสู่นรกเรื่อยๆโดยท่านไม่รู้ตัวเลยอัลลอฮ์เตือนพี่น้องฟะละมานะซูมาซุกกิรุบิเมื่อพวกเขาลืมในสิ่งที่ได้ถูกตักเตือนแก่พวกเขาลืมเรื่องศาสนาลืมเรื่องฮาลาลลืมเรื่องฮารอมลืมคำสั่งอัลลอฮ์ลืมคำสั่งนบีลืมหมดในเรื่องศาสนาพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าคนที่มีชีวิตแบบนั้นฟะตะฮ์ละฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมอะบาวาบะกุลลิชัยอัลลอฮ์จะเปิดประตูทุกอย่างให้แก่เขาทันทีนี่คืออันตรายดุนยาไม่ละหมาดใช่ไหมเอาไป10ล้านลืมอัลลอฮ์ใช่ไหมยิ่งเจริญตำแหน่งยิ่งขึ้นสูงขึ้นอัลลอฮ์จะให้ชนิดที่ว่าพี่น้องจะรู้ตัวอีกทีมันก็สายเกินไปแล้วพี่น้องครับตกปลาใครตกปลาเก่งๆอ่ะพี่น้องเวลาจะเอาปลาตัวใหญ่ไม่กระชากทีเดียวนะครับพี่น้องให้มันเล่นจนหมดแรงแล้วค่อยตวัดทีเดียวปล่อยให้มันปล่อยพี่น้องเวลามันคาบเหยื่ออย่ากระตุกแรงเบ็ดหักนะครับมันจะมีแรงสู้กับเราคนตกปลาเก่งๆเวลามันงับปั๊บเขาปล่อยก่อนพี่น้องมันว่ายไปดึงเข้าดึงออกว่ายไปกะว่ารอดสุดท้ายหมดแรงกระตุกทีเดียวได้หมดเลยปลาตัวละ100กิโลก็สบายดุนยาอัลลอฮ์ให้เห็นภาพแบบนี้และอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะทำแบบนี้เช่นกันกับคนที่ลืมอัลลอฮ์กับคนที่ลืมอัลลอฮ์และไปวันกิยามะห์ท่านจะโดนอีกอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอัลยอมานันซากุมวันนี้เราลืมเจ้า
ซีตุงเหมือนกับที่เจ้าลืมการพบกับเราในวันนี้พี่น้องมันจะไม่คุ้มโดยเด็ดขาดพี่น้องที่รักครับนี่คือดุนยาการละเล่นและการหลงลืมสิฟัตมนุษย์อีกหนึ่งอย่างอัลลอฮ์จึงบอกว่าดุนยาเนี่ยนะละอิบูวะละฮุนและวะซีนะตุนดุนยาคือสิ่งประดับเพลิดเพลินความสวยงามนิสัยมนุษย์ที่ลืมอัลลอฮ์นิสัยปกติทั่วไปพี่น้องมนุษย์จะชอบในการประดับประดาจริงหรือไม่ลืมอัลลอฮ์หรือไม่ลืมอัลลอฮ์เหมือนกันชอบหมดในการประดับประดาตัวเองไม่ผิดเพราะดุนยาคือซีนะเราจะใส่เสื้อผ้าเราจะใส่ของสวยงามไม่บาปแต่ถ้ายุ่งกับการแต่งกายหรือการประดับประดาจนลืมอัลลอฮ์เมื่อไรนั่นคือความผิดทันทีซีนะดุนยาคือสถานที่ที่มันเพลิดเพลินและมันเป็นสิ่งประดับประดาสวยงามเวลาเราอยู่ในความสวยงามพี่น้องครับเราจะลืมอาคิเราะห์อัลลอฮ์จึงสอบกับมนุษย์สองอย่างพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านครับสอบด้วยความชั่วกับสอบด้วยความดีสอบด้วยความสบายและสอบด้วยความลำบากสอบด้วยความลำบากมนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้สึกตัวแต่สอบด้วยความสบายมนุษย์น้อยมากจะสัมผัสและกลับตัวได้ดังนั้นซีนะดุนยาดุนยาจึงเป็นความเพลิดเพลินและคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์จะหลงกับความสวยงามดุนยาพี่น้องจะหลุดออกไปเรื่อยๆมันจะหลุดออกไปเรื่อยๆท่านนบีจึงเตือนเราว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอตุนแท้จริงดุนยานี้เนี่ยมันมีรสหวานและมีสีเขียวชะอุ่มมากสองอย่างพี่น้องหวานและเขียวชะอุ่มเป็นลักษณะที่มนุษย์ไม่เบื่อเป็นลักษณะที่มนุษย์ชอบเป็นลักษณะที่มนุษย์เพลิดเพลินอิ่มในมันชอบในมันหลงในมันพี่น้องอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์ให้เราอิกรอใช่หรือไม่อัลลอฮ์ใช้เราอิกรอใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวท่านต้องอิกรออายะฮ์ติลลาห์สัญญาณทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างรอบตัวคนฉลาดต้องอ่านได้มะแรงวันตัวเดียวก็มีบทเรียนสำหรับคนมีปัญญาแต่ถ้าคนไม่ใช้ปัญญาต่อให้อยู่ต่อหน้าภูเขาทั้งลูกเขาก็จะได้ไม่ได้บทเรียนใดๆเลยพี่น้องเคยดูไหมครับตามร้านขายขนมหวานสมัยนี้ไม่รู้ว่าขายยังไงนะสมัยก่อนตอนที่พวกบางยังเด็กไม่ใช่ผมนะเขาขายขนมชั้นเขาขายทองหยอดจำได้ไหมเมื่อไม่รู้ตอนนี้ยังมีไหมใส่ถาดมานะเมื่อแล้วก็เข็นรถบ้างขี่รถซาเล้งบ้างลองไปดูในฐานนั่นสิครับที่ตายนอนกันเต็มพึ่งทั้งนั้นเลยพึ่งฮะพึ่งทำไมมันนอนตายในน้ำเชื่อมทำไมนอนตายในน้ำเชื่อมเพราะน้ำเชื่อมคือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินแก่พึ่งความหวานคือสิ่งที่พึ่งชอบเราตั้งความหวานพึ่งบินมาจากไหนพี่น้องรู้ไหมว่าอันตรายอัลลอฮฺอัลลอฮฺพึ่งจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่ท้ายที่สุดมันก็ตายในสิ่งที่มันรักที่สุดนั่นคืออาหารหวานไม่แปลกมนุษย์จะพลาดด้วยกับสิ่งที่เขารักที่สุดนั่นคือดุนยามนุษย์จะพลาดในสิ่งที่เขารักที่สุดพลาดกับดุนยาเลยบางคนไงพี่น้องเราหวงสมบัติหวงมันอย่างดีงามมากหวงสมบัติรักสมบัติมากจนถึงเวลาเราไม่สามารถใช้มันในทางของอัลลอฮ์ได้เลยพี่น้องลองดูนะครับว่าอัลลอฮ์สอบเราและอัลลอฮ์บอกทรัพย์ของท่านลูกหลานของท่านภรรยาของท่านเป็นฟิตนะห์บททดสอบสำหรับท่านสิ่งที่อัลลอฮ์เอ่ยเนี่ยคือเครื่องประดับดุนยาเลยนะครับลูกหลานสมบัติภรรยานี่คือเครื่องประดับหลงได้ไหมรักได้ไหมบอกรักได้ดูอยู่กับมันได้สนใจรักได้แต่อย่ารักเกินอัลลอฮ์นบีสอบไงพี่น้องลูก10ขวบไม่ละหมาดให้ตีพ่อแม่บางคนตีลูกไม่ลงรักลูกสงสารลูกนะอูซุบิลลาห์
พี่น้องถ้าเด็ก10ขวบไม่ละหมาดแล้วพ่อแม่ไม่ตีนะเชื่อผมเถอะครับ15ปีท่านปวดหัวแน่นอนอัลลอฮ์จึงเตือนลาตะคุดกุมบิฮิมาระฟะตุนฟีดีนิลลาห์ในสรุปความหมายอย่าให้เอาความสงสารมาอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เด็ดขาดในทางของพระองค์นี่อัลลอฮ์กล่าวในเรื่องลงโทษคนซินาอย่าสงสารแล้วเรื่องกับลูกนี่คือซินาเครื่องประดับอัลลอฮ์สอบลูกไม่ละหมาดดุไหมตีไหมลงโทษไหมถ้าไม่เป็นไรไว้มาเลยกัดลงลูกเราทีเดียวและถ้ามาเลยกัดลงเมื่อไรเราอย่าคิดว่ารอดพ่อละมาจนหัวด้านแม่ละมาจนหัวด้านแต่ไม่เคยสั่งใช้และไม่เคยดุลูกวันกิยามะฮ์ท่านก็ไม่รอดเช่นกันนี่คือดุนยาพี่น้องวะซีนะตุนและดุนยาอัลลอฮ์บอกอีกว่าวะตะฟาคุรุนบัยนะกุมแผนการดุนยาอีกหนึ่งอย่างมนุษย์ชอบโอ้อวดซึ่งกันและกันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมนุษย์จะชอบเบ่งใส่กันนี่คือนิสัยของคนหลงดุนยากูมีเงินเยอะกว่ามึงกูมีลูกเยอะกว่ามึงมีทรัพย์เยอะกว่ามึงกูแต่งตัวสง่ามากกว่ามึงนี่คือคนหลงและสอดคล้องเข้าไปเลยว่าเขาได้รับอันตรายจากดุนยาเรียบร้อยมนุษย์จึงมีนิสัยอ้ออวดไงครับพี่น้องที่รักแล้วทำยังไงอ่ะท่านนบีจึงสอนและขัดเกลาหัวใจซอฮาบะห์อย่าฝึกและอย่าเข้าใกล้ในสิ่งที่เราจะตะกบฏใส่คนอย่าเด็ดขาดอิบรอฮีมบินอาดัมรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามท่านหนึ่งในซะลาฟุศซอลิหเป็นคนที่ขึ้นชื่อเสียงมากในเรื่องการซะฮีดหรือการสมถะในชีวิตท่านอิบรอฮีมบินอาดัมเป็นคนหนึ่งที่สมถะมากมีคนเคยถามท่านว่าทำไมอิบรอฮีมท่านถึงชอบนั่งอยู่คนเดียวทำไมชอบอยู่คนเดียวทำไมไม่ชอบไปนั่งกับคนเยอะๆๆพี่น้องอิบรอฮีมบินอาดัมเป็นคนวะเราะห์และเป็นคนระมัดระวังตัวมากท่านพูดออกมา3อย่างพี่น้องสาเหตุที่ฉันไม่อยากอยู่กับคนเยอะๆเพราะหนึ่งถ้าฉันไปนั่งร่วมกับคนที่โง่เขลาเขาจะแสดงอะไรโง่ๆใส่ฉันจริงหรือไม่สุภาษิตไทยบอกว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากครับเล่นกับคนไม่มีการศึกษาหรือคนยะเฮท่านไปสนิทคุกคีกับเขาวันหนึ่งเขาจะเล่นหัวท่านเคยเจอหรือไม่ถ้าพูดภาษาวัยรุ่นง่ายๆเด็กจะเป็นเกลียวใจไหมนะรุ่นพี่รุ่นน้องมันจึงมีพี่น้องขอโทษนะมะตามผมพูดภาษาเด็กช่างสมัยก่อนขอโทษนะแต่อย่าไปใช้นะสมมุตินะกินเหล้ากับรุ่นน้องได้สมมุตินะอย่าไปตัดคลิปแค่ตรงนี้นะครับตายเลยผมบอกนั่งกินเหล้ากับรุ่นน้องได้แต่กินต้องเป็นนะถ้ากินไม่เป็นรุ่นน้องเล่นหัวทันทีแล้วบอกว่าระวังอะอยู่กับคนที่อย่าเห็นคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยเขาจะโง่ใส่ท่านในบางครั้งสองอิบราฮิมบอกว่าถ้าไปอยู่กับคนที่เขาดีกว่าฉันก็จะอิจฉาเขาได้มาชาอัลลอฮ์ท่านจะระวังตัวมากและถ้าไปอยู่กับคนใกล้ๆที่กับเสมอภาคกับฉันเท่ากันฉันก็อาจจะอิจฉาเขาได้เช่นกันเขาจะระวังตัวตลอดพี่น้องเพื่อจะรักษาความบริสุทธิ์ของหัวใจท่านวันนี้เราอยู่กับคนไม่ผิดและดีด้วยอยู่กับผู้คนแต่จงระวังตะฟาคุรุนบัยนะกุมการโอ้อวดใส่กันและกันในหมู่พวกท่านนี่คือลักษณะนิสัยหนึ่งของคนที่หลงดุนยามุสลิมวันนี้เราโอ้อวดในเรื่องทรัพย์สมบัติเราโอ้อวดกันในเรื่องของราคาแพงเราโอ้อวดกันและกันในเรื่องของแบรนด์เนมใช่หรือไม่บอกดุนยาโลกเราหมดเลยมุสลิมที่แท้จริงขอโทษนะครับถ้าอยู่แบบไม่โดนดุนยาโลกเขาจะเอาสิ่งที่เจริญและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ดุนยาเขามองนะเขาเอามาใช้ปกติให้เห็นมนุษย์ว่านี่เป็นเรื่องปกติเลยผมเห็นบางพื้นที่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องดีใจมากถึงแม้เราจะทำยังไม่ได้นะผมเห็นมุสลิมเราอัลฮัมดุลิลลาห์ขับรู้สึกว่าจะเป็นอัลพาร์ทป้ายแดง
นะฮะก็ไม่รู้ราคามันเท่าไหร่น่าจะมากกว่าแสนนะเป็นล้านเราก็ดูคนไม่ใช่มุสลิมขับเอาผาดป้ายแดงเหมือนกันเขาขับในอีกเวอร์ชันหนึ่งมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเนียบมากนะจะเลี้ยวจะโค้งอะไรเลี่ยงหมดเลยผมเห็นพี่น้องมุสลิมผมเอาผาดป้ายแดง2คันนะครับไม่ใช่แสดงว่ามุสลิมไม่ใช่กระจอกแล้วพี่น้องเชื่อผมนะสิ่งที่น่าภูมิใจไม่ใช่แค่ขับเอาผาดป้ายแดงพี่น้องเอาผาดป้ายแดงเนี่ยพื้นๆอ่ะสำหรับคนมีตังค์เล็กน้อยมากแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่และภูมิใจมากอัลฮัมดุลิลละห์มันขับเอาผาดป้ายแดงตะลุยเลนขึ้นไปข้างบนได้เพื่ออะไรพี่น้องขึ้นไปทำงานศาสนาได้สภาพเลนอัลลอฮ์ขอโทษนะครับอย่าว่าเอาผาดป้ายแดงเลยรถเราเพิ่งล้างเรายังไม่อยากเข้าไปเลยในนั้นมุสลิมขับพื้นที่นี้เข้าไปเพื่อไปสู่การละหมาดได้กำลังแสดงให้โลกเห็นอย่างหนึ่งว่ารถยนต์ที่พวกท่านหวงแหนมานะนะสำหรับฉันเนี่ยซื้อมันมาใช้ในทางของอัลลอฮ์ฉันต้องใช้ประโยชน์จากมันฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นทาสของมันเพราะดุนยาจริงๆดุนยานี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องว่าฮุวัลลซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรดิจะมีอะห์ชัดเจนมากอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เนี่ยสร้างดุนยาและสิ่งทั้งหมดในดุนยาเนี่ยละกุมให้แก่พวกท่านให้แก่มุมินให้แก่บรรดามุสลิมสร้างมารับใช้เราไม่ใช่เรารับใช้ดุนยาดุนยาต้องรับใช้เราไม่ใช่เราเป็นข้าทาสมันพี่น้องดูว่าคนรับใช้ดุนยาแบบไหนวันนี้เนี่ยธุรกิจเรียกร้องเราลูกค้าเรียกร้องเราความเงินทองเรียกร้องเราเราสะเมียนาวาตะนาเลยผมด้วยพี่น้องด่าตัวเองด้วยบางทีคุยธุรกิจหรือคุยค้าขายเนี่ยเรามีเวลาฟังเขาตลอดมีเวลาตอบรับตลอดพี่น้องดูพี่น้องเปิดร้านเนี่ยคนจะมาซื้อของท่านจะปิดร้านพักอยู่แล้วบางแป๊บนึงขอซื้อของท่านเปิดไหมฮะอ๋อไม่ผมจะรีบไปละหมาดยากถ้าเจอเจ้าของร้านแบบนั้นนะพี่น้องเตรียมเจริญได้เลยร้านนั้นสุดท้ายว่าไงแปะจะเอาอะไรยกกลับขึ้นอีกพี่น้องนู่นอะไรนะมุอัซซินอาซานคอจะแตกอยู่แล้วนะพี่น้องใกล้จะกอมัดอยู่แล้วเขาขึ้นมัสยิดกันหมดแล้วอันนี้ดันประตูเหล็กขึ้นไปอีกรอบรับอะไรดีแปะมาซื้อสบู่ก้อนเดียวนกแก้วพี่น้องก้อนละ10บาทเราได้กำไรประมาณแพ็คนึงน่าจะได้ประมาณ5บาท6บาทแล้วมั้งเรายอมดันประตูขึ้นเพื่อเอากำไรไม่ถึง5บาทมัสยิดอาซานบอกไฮยาลัลฟะลาห์จงสู่รีบมาสู่ชัยชนะใครเรียกไม่ใช่อียิซบเรียกไม่ใช่ชัยมัดเรียกถึงแม้จะเป็นเสียงชัยมัดแต่การเรียกมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกสู่ชัยชนะเราเห็นบาทสำคัญกว่าอัลฟะลาห์เราเห็นกำไร10บาทสำคัญกว่าการละหมาดนี่เขาเรียกรับใช้ดุนยาเรียบร้อยและคนที่นบีสาปแช่งคือคนแบบไหนอับดุลดินาร์บ่าวทาสของเงินตราดินาร์คือหน่วยเงินอาหรับเราวันนี้ใครเป็นทาสของเงินเขาหายนะแต่ดุนยาอัลลอฮ์สร้างให้เราไม่จำเป็นพี่น้องต่อให้มุสลิมร่ำรวยขนาดไหนขอดุอานะครับพี่น้องอัลลอฮุมมะจะอัลฮาฟีไอดีนะขอได้โปรดให้ดุนยาอยู่แค่ในมือเราด้วยวะลาตัจอัลฮาฟีกุลูบินาอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลยรวยได้มุสลิมต้องรวยนะพี่น้องไม่ใช่แข่งกันจนก็ไม่ไหวนะครับไม่ใช่ว่าเอาว่ากูจะจนไอ้นี่ก็จะจนไอ้นี่ก็จะจนท่านอุมัรดูสิพี่น้องใส่เสื้อขาดเราจะขาดบ้างอันนี้เขาเรียกเข้าใจผิดท่านอุมัรเนี่ยไม่มีตั้งแต่ต้นของเรามีแต่พยายามทำจนไม่ได้พี่น้องท่านอุมัรก็ตำหนิกับคนแบบนั้นถ้ามีความสามารถพี่น้องเพราะริสกีอัลลอฮ์ให้ท่านนบีจึงบอกว่าอัลมาลุสซอลิห์ลิลมัรอิสซอลิห์ทรัพย์ที่ดี
หมาะสมกับคนที่ดีคนรวยมี2ประเภท1ชั่วก็แล้วรวย2ดีแล้วรวยอยากได้แบบไหนอ่ะถ้าชั่วแล้วรวยมันก็จะประโยชน์ตัวมันเองแต่ถ้าคนดีแล้วรวยอุมมัตได้ประโยชน์ทั้งหมดนี่คืออุมมัตอิสลามดุนยาอัลเลาะห์ท่านอย่ารับใช้มันแล้ววันนี้พี่น้องเรารณรงค์เรียกร้องในหลายๆพื้นที่พี่น้องไปมักกะฮ์เป็นยังไงอ่ะประทับใจไหมครับนี่เปิดละอินชาอัลเลาะห์จะได้ไปแล้วฮัจญ์ปีนี้พวกเราพี่น้องไปมักกะฮ์เวลาเขาอาซานจะละหมาดพี่น้องเห็นสภาพเป็นยังไงปิดร้านหมดเลยบางคนบอกมันปิดไม่ละหมาดจะอันนั้นเรื่องของมันแต่โซเฮตทั้งหมดให้ความสำคัญในการละหมาดหมดเลยมักกะฮ์ทำได้อินเดียขายของที่มักกะฮ์ทำได้คนพม่าขายของที่มักกะฮ์ทำได้คนอาหรับขายของที่มักกะฮ์ทำได้ทำไมมุสลิมไทยทำไม่ได้ออกกฎหมายเขาบังคับตำรวจเขาจับอาจารย์ถ้าไปเปิดขายตอนอาซานเขาปิดเพราะกลัวตำรวจแต่เราปิดเพราะกลัวอัลลอฮ์ผลบุญยิ่งใหญ่กว่าบอกถ้ามุสลิมให้ความสำคัญกับละหมาดไม่ได้เห็นการค้ายิ่งใหญ่ได้เห็นละหมาดเรื่องเล็กได้ท่านเหนื่อยยันตายพี่น้องที่รักคนที่เป็นทาสดุนยาเขาจะเหนื่อยกับดุนยาตลอดชีวิตแต่คนที่เป็นนายดุนยาดุนยาจะรับใช้เขาตลอดกาลซอฮาบะฮ์ท่านนบีพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเป็นผู้ที่สำเร็จและดุนยารับใช้เขาในฮัยอะตุซอฮาบะฮ์พี่น้องนะครับประวัติศาสตร์ของซอฮาบะฮ์ได้ถูกบันทึกเอาไว้มีซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งนะครับชื่อท่านไซดีนาซาฟีนะรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาฟีนะนี่ชื่อเหมือนผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายซาฟีนะไม่ใช่ชื่อจริงพี่น้องแต่เป็นฉายาที่คนเรียกแปลว่าเรือนะแปลว่าเรือทำไมเพื่อนๆเรียกซอฮาบะฮ์ท่านนี้ว่าเรือพี่น้องเพราะเวลาเดินทางไปไหนกับเพื่อนจะชอบช่วยแบกของให้คนมาชาอัลลอฮ์ซอฮาบะฮ์ชอบช่วยแบกของให้คนพี่น้องและนบีสอนนะความสมถะของคนคนหนึ่งของท่านท่านต้องถือจริงไหมพี่น้องนบีสอนเลยนะนบีเนี่ยถือของพี่น้องซอฮาบะฮ์ก็จะช่วยนะแต่ท่านรอซูลก็บอกในคำสอนว่าฉันจะถือเองคือของท่านนะไม่ใช่นบีรังเกียจคนไม่ใช่แต่เป็นการสอนว่าอัคลากมุสลิมต้องเป็นแบบนี้กันหัวใจไม่ให้ตะกบดพี่น้องกันหัวใจตัวเองไม่ให้หลงไปกับการล่อลวงดุนยานี่คือมารยาทท่านนบีซาฟีนะห์จะชอบแบบนั้นมากฉันจะช่วยและก็ช่วยจริงๆพี่น้องสังเกตนะว่าคนดีๆมักจะไม่เคยขอตำแหน่งใหญ่ๆอุลามะซะลัฟในอดีตเวลาเดินทางไปด้วยกันเขาบอกฉันจะไปกับท่านได้ขออย่างเดียวขออย่างเดียวฉันขอทำหน้าที่อาซานไม่ขอเป็นอิหม่ามไม่ขอเป็นอิหม่ามไม่ขอเป็นอาเลมไม่ขอเป็นคนสอนขอให้ฉันเป็นคนอาซานพอแล้วพี่น้องเขาขอแค่นั้นเองเขาขอแค่นั้นเกียรติดุนยาไม่ใช่เกียรติดุนยาเขาอยากได้นะอัลลอฮ์บอกขออาซานพอแล้วซาฟีนะห์พี่น้องกับพรรคพวกเดินทางและอาหรับจะชอบการเดินทางในทะเลนะพี่น้องในอดีตซาฟีนะห์กับพวกพี่น้องถูกพายุและไปติดอยู่เกาะหนึ่งเมื่อติดเกาะพี่น้องที่รักซาฟีนะห์กับพวกกับซอฮาบะฮ์ท่านอื่นกับพวกอินนาลิลลาห์สิงโตตัวหนึ่งเข้ามาหาซาฟีนะห์พี่น้องอดีตสิงโตไม่เหมือนเขาดินสิงโตไม่ได้เหมือนในซาฟารีเวิลด์พี่น้องสิงโตป่าพี่น้องไม่ใช่สิงโตในกรงเดินเข้ามาซาฟีนะห์พี่น้องชัดเจนมากเป็นเราทำยังไงฮะมาเป็นเราทำไงมาจะไม่ต้องสิงโตหรอกหมาวัดหน้าเนี่ยถ้าเราอยู่กับมันตัวต่อตัวแล้วก็พี่น้องขาสั่นทุกคนนะไม่ต้องถึงระดับสิงโตซาฟีนะห์ประจันหน้าพี่น้องแต่นี่คือซอฮาบะฮ์นั่นคือมักลุกฉันก็คือมักลุกซาฟีนะห์พูดคำเดียวเลยพี่น้องยาอับลฮาริสอบูฮาริสนี่คือฉายาชื่อหนึ่งของสิงโตสิงโตมีเป็นร้อยชื่อในภาษาอาหรับอุซามะห์ก็ใช่นะครับไฮดัรก็ใช่หลายชื่อนะพี่น้องบอกอบูฮาริสโอ้อบูฮาริสเอ้ยฟังก่อนอานาซาฟีนะห์ซอฮิบุรอซูลคำแรกซาฟีนะห์บอกเลยว่าฉันคือซาฟีนะห์
ซอฮาบะห์ของรอซูลคำเดียวพี่น้องสิงโตตัวนี้จุติทันทีโอ้อาจารย์นิทานหรือเปล่าถ้าผมเล่าจากความคิดอาจจะเป็นนิทานพี่น้องแต่ถ้ามาจากซอฮาบะห์และประวัติที่ถูกบันทึกเอาไว้ไม่ใช่แค่ซอฮาบะห์ใครทำได้อุลามะอาลัมอัสลาฟุสซอลาห์เคยทำแบบนี้แล้วเช่นกันแล้วสำเร็จยุติตันตีพี่น้องสุดท้ายยุติบอกว่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็บอกแล้วไงพี่น้องมักคลอกอัลลอฮ์สร้างมารับใช้ท่านแต่ถ้าท่านเล่นบทผิดมักคลอกจะเป็นดุนยาจะเป็นนายของท่านตันตีเหมือนกับคนใช้อะพี่น้องพี่น้องไปในบ้านหลังหนึ่งนะถือกระเป๋ามาใบหนึ่งบอกนี่บ้านของท่านพ่อสร้างไว้ให้ท่านท่านไม่มีข้อมูลอะไรเลยกับบ้านหลังนี้เข้าไปถึงเจอลุงแก่ๆคนหนึ่งบอกฉันนี่คือคนดูแลบ้านเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เราเข้าใจผิดกลายเป็นเราผู้อาศัยไอ้ลุงนี่เป็นเจ้านายแต่ถ้ารู้มาก่อนพ่อสร้างมาแล้วจ้างลุงนี่ตั้งนานแล้วว่าเป็นคนใช้ลูกดุนยาเช่นกันอัลลอฮ์สร้างให้มารับใช้มุมินอย่ารับใช้ไหมนี่คือท่านต้องออกห่างให้ได้นะครับพี่น้องดุนยาตะฟ้าขดการโอ้อวดและภูมิใจและข่มคนห้ามโดยเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดและตรงนี้นะพี่น้องอิบรอฮิมบินอาดัมได้สอนเอาไว้อิมามุสซะลัฟบอกเอาว่าจงอย่าดูถูกคนนะเพราะเป็นไปได้เขาอาจจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ก็ได้อย่าดูถูกคนนะครับพี่น้องเขาอาจจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ก็ได้พี่น้องจำเรื่องราวท่านนบีมูซาได้หรือไม่ตอนประลองกับนักมายากลนะพี่น้องเป็นหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นๆนะบางรายงานเป็นหมื่นๆนะครับนักมายากลอยู่ต่อหน้าจิบรีนอะลัยฮิสสลามมาบอกกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมูซาปฏิบัติกับพวกนี้ดีๆนะเขาเหล่านั้นคือบรรดาชูฮาดะคือบรรดาคนรักของอัลลอฮ์ยังไม่ได้รับอิสลามเลยกำลังจะต่อสู้กับนบีมูซาด้วยซ้ำแต่จิบรีนมาเตือนท่านนบีมูซาตัฟซีรอิมามกุตุบีอธิบายนบีมูซาฟังเกิดความกลัวเลยเพราะอะไรคนกำลังจะประลองกับฉันเนี่ยแต่จิบรีนบอกปฏิบัติไอ้นี่เพราะคนเหล่านี้คืออาลีอัลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์นบีมูซากลัวพี่น้องแต่อัลลอฮ์บอกให้นบีมูซารู้ว่าท่านน่ะเหนือกว่าเขานั่นวะลีแต่ท่านน่ะรอซูลท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์นักมายากลป่าเชือกนบีมูซาป่าไม้เท้ากินหมดไม่รู้กี่หมื่นเส้นฟาอุลกิยัสซะฮาระตุสุจดะวินาทีนั้นมายากลสุญูดต่ออัลลอฮ์ทันทีวินาทีเดียวดังนั้นอย่าดูถูกคนและอย่าข่มคนนี่คือโรคของดุนยาและอีกอย่างหนึ่งของดุนยาพี่น้องวะตะกาซุรฟิลอัมวาลิวัลเอาลาดคนที่หลงดุนยาอันตรายของดุนยามนุษย์จะชอบโอ้อวดในเรื่องของทรัพย์สินและลูกหลานเราจะชอบโว้สองเรื่องสังเกตพี่น้องเราจะไม่ค่อยคุยกันเรื่องละหมาดหรอกแม่มึงสู้กูได้ไหมเมื่อวานกูตาหยุดได้มาชาอัลลอฮ์เราไม่คุยกันบางคนบอกแม่เอาอาจารย์เดี๋ยวเป็นตะกบฏโอเคสมมติเพื่อนสนิทกันอ่ะสนิทนะแต่ก็ต้องระวังหน่อยอันทำด้วยแล้วกูได้ละหมาดด้วยแต่ต้องเช็คเนียดนะพี่น้องถ้าไม่ซีจริงจะไปทำนะครับเขาจะว่าท่านโชว์ทันทีสมมติเช็คกับเพื่อนนะเช็คกันนะได้เตือนเอ้ยเมื่อคืนไม่ได้ละหมาดพรุ่งนี้มึงเตือนกูบ้างนะวันนี้กูได้เตือนอันนี้ว่าไปอย่างแต่ส่วนใหญ่มนุษย์จะไม่ค่อยโชว์กันเรื่องอามันไม่ใช่ว่ากลัวตะกบฏแต่เราไม่ให้ความสำคัญตั้งไม่ใช่ว่าเรากลัวตะกบฏอย่างเดียวนะเราบางทีไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่เราไม่เคยเบื่อกับการอวดลูกจริงหรือไม่ลูกฉันจบที่นั่นลูกได้งานที่นี่ลูกฉันเป็นไอ้นั่นลูกฉันเป็นไอ้นี่มนุษย์จะชอบยกลูกอวดกันมนุษย์จะชอบอวดในเรื่องของลูกมนุษย์จะชอบอวดในเรื่องของเงินทรัพย์สมบัติดุนยาสิ่งเหล่านี้คืออันตรายและโรคที่มันเข้าไปในหัวใจมนุษย์พี่น้องดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับทั้งหมดทั้งปวงดุนยาอันตรายแต่ขณะเดียวกันท่านจงอยู่ดุนยาให้เป็นจงอยู่ดุนยาให้เป็นแล้วท่านจงรู้จักมันเมื่อพี่น้องรู้จักดุนยาพี่น้องจะไม่รักดุนยาดุนยาเหมือนหญิงแก่คนหนึ่งพี่น้องที่รักครับหญิงแก่เดินก็ไม่ไหวนะ
สมมุตินะบางผมถามว่าบางจะเอาไหมชื่ออะไรเดียวขอโทษนะครับต้องไปตรงชื่อใครมาผมขอมาล่วงหน้าเลยบอกเอาไหมแถวบ้านผมมีอยู่คนหนึ่งชื่อน้องตีเอาไหมบางแต่งงานไหมน้องตีไม่เรียกมาฮัทอะไรเลยแหวนวงเดียวบางมีอะไรเอาไอ้นั้นเขาแต่งกับท่านเลยเชื่อไหมถ้าผมเสนอตรงนี้เนี่ยที่นี่ไม่รู้แต่ในไลฟ์เอาแน่นอนครับเอาแน่จังอาจารย์พูดมีจริงจริงอยู่แล้วเอาแน่นอนมันไม่ต้องถามอะไรเลยแล้วถามผมอาจารย์จะเอาไหมบอกผมไม่เอาทำไมน้องตีนี่อายุ75ท่านจะเอาเพราะท่านไม่รู้จักน้องตีผมไงนะเด็กตี75ทำไมเรียกเด็กอ่ะเขาสติไม่ค่อยดีเราจะเอาหมดเพราะเราได้ยินแค่ชื่อมันน่าจะสวยชื่อน้องตีอย่างเงี้ยนะน้องวรนุชอย่างเงี้ยที่ไหนได้พี่น้องตัวแย่รู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตัวดุนยามุสลิมเหมือนกันถ้ารู้จักแค่ชื่อแต่ไม่รู้จักชีวิตดุนยาจริงๆท่านจะหลงไหมแต่ถ้าพี่น้องรู้จักดุนยาท่านจะไม่รักมันท่านนบีจึงเตือนว่าดุนยาเนี่ยอินนัดดุนยามัลกูนดุนยามันถูกสาปแช่งมัลกูนุนมาฟิฮะและสิ่งที่อยู่ในมันก็ถูกสาปแช่งเช่นกันอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายดุนยาว่าฮาลาลุฮาฮิซาบุนของฮาลาลของดุนยาไปกิยามะฮ์อัลลอฮ์สอบแน่นอนเงินเราที่ฮาลาลเงินเราที่หามาได้บาทเดียวอัลลอฮ์ก็ถามพี่น้องของฮาลาลนะครับยังถูกสอบเลยว่าฮารอมุฮาอิกาบุนและส่วนของฮารอมท่านก็จะถูกลงโทษดุนยาจึงไม่เป็นที่รักเลยอาลีรอฎิยัลลอฮุจึงบอกว่าฉันขออย่าดุนยา3ตอลากเลยฉันขอตอลากดุนยา3ตอลากดุนยาอย่ามาล่อลวงฉันดังนั้นพี่น้องที่รักครับเอาชนะดุนยาให้ได้ทั้งผมและท่านถึงแม้นว่ามันจะยากเพราะดุนยามันจะรอบล้อมสิ่งที่เรารักทั้งนั้นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราชอบทั้งนั้นผู้หญิงตำแหน่งอำนาจเงินทองสิ่งนี้ตรงกับอารมณ์นับสู่มนุษย์หมดเลยเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้แล้วท่านจะครองดุนยาได้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องที่รักท่านอุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ฟังชื่อซอฮาบะห์เอาไว้พี่น้องอินชาอัลเลาะห์จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตนะท่านอุบาดะห์เนี่ยนะพี่น้องเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคท่านอุมัรบินคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุส่งหนึ่งกองทัพมุสลิมไปยังเมืองอียิปต์ในปัจจุบันพี่น้องครับตอนนั้นผู้ปกครองอียิปต์ชื่อเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่ามุกอกิสมุกอกิสนี่เป็นเหมือนราชาอียิปต์ในอดีตนะมุกอกิสบอกว่าเอาอย่างนี้มุสลิมส่งคนมาหาเราเพื่อจะเจรจากันในอดีตเนี่ยก่อนจะรบลาก่อนจะเริ่มรบต้องมีการรบด้วยสมองก่อนมุสลิมไม่ใช่อยู่ๆบ้าพละกำลังอยู่ๆจะไปบึ้มต่อยฟันดาบไม่เราไม่ใช่ป่าเถื่อนพี่น้องและโรมันในอดีตก็ไม่ได้ป่าเถื่อนเหมือนในปัจจุบันต้องมีการเขาเรียกแลกขินกันก่อนวัดขินกันก่อนว่าขินขนาดไหนสติปัญญาขนาดไหนพี่น้องดูสามก๊กอ่ะมันมีของเบ้งใช่ไหมเราดูหกของเบ้งแม่งคมชิบเป่งแล้วมันพูดจริงๆพี่น้องมาอัพนะพูดภาษาบ้านนะออกของเบ้งคมพี่น้องไม่เคยฟังคำพูดซาบัตไงเลยซึ้งกับของเบ้งถ้ามุสลิมซึ้งกับของเบ้งผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับมันอีกแล้วนะไม่รู้จะพูดอะไรกับมันอีกแล้วพี่น้องมุสลิมซึ้งร้องไห้กับสามก๊กนี่ก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องนะอ่านสามก๊กแล้วบอกคิดได้หลายอย่างมันก็มีส่วนคิดได้แต่จริงๆเรามีดีกว่า3ก๊กเยอะไปเนาะนะมุกอกิสบอกส่งคนมา10คณะนึงนะเราจะคุยพี่น้องอัมบินอัสเลือกคนไป10คนซอฮาบะห์ท่านนบีไปเป็นตัวแทนเจอมุกอกิสใน10คนนี้ประชุมกันพี่น้องว่าใครจะเป็นคนพูดต้องเลือกคนที่ฉลาดมากๆมติลงพอพี่น้องบอกเราเลือกอุบาดะห์เป็นคนพูดถ้าพูดง่ายๆพี่น้องมาชาอัลลอฮ์อุบาดะห์บินซามิตซอฮาบะห์นบีลักษณะของท่านตัวดำไม่มีความหล่ออะไรเลยตัวดำผิวดำมากและ10คนบอก9คนจะไม่พูดใดๆทั้งสิ้นอุบาดะห์คนเดียวพูดนี่คือมารยาทหนึ่งพี่น้องเวลาไปไหนเป็นหมู่คณะหรือประชุมหรือจะออกความเห็นไม่ใช่พูดกันทั้ง10คนตายหน้าเราไปเป็นคณะไม่ได้พี่น้องเราจะโชว์เก่งนะโชว์เก่งพี่น้องไปกัน5คนแย่งกันพูดดูเหมือนในข่าวหิวแสงบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมด
นะแย่งกันพูดเนี่ยพี่น้องสุดท้ายเละซาบัดจะไม่ทำอย่างนั้น5คนเอาไปไอ้นี่คนเดียวพูดจบเลยพี่น้องอุบาดะไปถึงพี่น้องอยู่ต่อหน้ามุกาวกิสกษัตริย์อียิปต์ในอดีตพอมุกาวกิสเห็นอุบาดะพี่น้องบอกเฮ้ยเปลี่ยนเราไม่คุยกับคนดำคนนี้เขาดูลักษณะกลัวแล้วพี่น้องในลักษณะของอุบาดะและดำมากอุบาดะตอบทันทีพี่น้องบอกว่าสำหรับพวกเราบรรดามุสลิมลาฟัดละลิอาฮัดินอาลาอาฮัดินจะไม่มีใครเหนือกว่าใครไม่ว่าดำหรือขาวนอกจากความตักวาอย่างเดียวนี่คือคำพูดแรกสุดท้ายอุบาดะพูดต่อพี่น้องบอกว่าโอ้มุกาวกิสเอ๋ยฉันเนี่ยนะเป็นแค่ตัวแทนคนหนึ่งของบรรดามุสลิมฟะบิอันและสำหรับตัวฉันฟะบิฮัมดิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์พี่น้องฟังคำพูดอุบาดะดีๆนะนี่คือคนที่ครองดุนยาแล้วเขาบอกเอาว่าฉันเนี่ยนะมุกาวกิสถ้าพวกท่าน100คนแล้วบุกเข้ามาหาฉันคนเดียว100คนต่อฉันคนเดียวเนี่ยฉันก็ไม่เคยวิตกใดๆเลยมุกาวกิสเลยและพวกของฉันที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ลุมมิสลีทั้งหมดมีความคิดเหมือนฉันหรือรุนแรงกว่าฉันด้วยแต่สิ่งที่มุกาวกิสสิ่งที่อุบาดาพูดเลยมุกาวกิสขาสั่นไปน้องอุบาดาบอกว่าสำหรับพวกเราบรรดามุสลิมนะอีมุดดุนยาไลซะบินะอิมความสุขในดุนยาไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสำหรับเราจบแล้วพี่น้องแสดงว่าคนเหล่านี้มาถึงที่นี่เนี่ยไม่ได้ต้องการตำแหน่งไม่ได้ต้องการอำนาจไม่ได้ต้องการเงินทองแต่เขามีอะไรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านี้พี่น้องจุติการต่อสู้แพ้ตั้งแต่คำพูดของอุบาดะมุสลิมจะพูดแบบนี้ไม่ได้ตราบใดที่เรายังเป็นทาสดุนยาพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์จงรู้จักดุนยาแล้วท่านจะชนะดุนยาการต่อสู้ครั้งแรกกับดุนยาจงละหมาดให้ได้เวลาเข้าวักตุจงฝึกในการยุติการค้าท่านให้ได้เวลาได้ยินเสียงอาซานที่เขาเรียกตลาดขวัญใช่ไหมครับตรงนี้ตลาดอะไรนะบังครับตลาดแก้วมุสลิมเยอะไหมครับเยอะนะบังนะมาชาอัลลอฮ์ลองดูนะบังถ้าตลาดแก้วเวลาอาซานทุกร้านยุติการขาย10 นาทีให้อัลลอฮ์ลองดูชีวิตจะยากจนขึ้นหรือไม่10นาทีให้อัลลอฮ์นะครับพี่น้องพักละหมาด ก่อนสัก10นาทีอัลฮัมดุลิลละห์ท่านจะรู้เลยว่าบารักัตในชีวิตมีจริงๆยืนขายของโดยที่ล่าเวลาละหมาดพี่น้องไม่เสียดายหรอกครับไม่เสียดายหรอกครับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ติดมัสยิดท่านไม่เดินมามัสยิดท่านไม่เสียดายรางวัลอันยิ่งใหญ่เลยพี่น้องผมอยากให้พวกท่านเดินไปถามคนในกุโบจริงๆถ้าเขาพูดได้ลองถามสิครับที่ไหนที่เขาอยากกลับมาแล้วไปที่สุดถ้าเขากลับมาได้เขาจะไม่กลับไปหาลูกเขาจะไม่กลับไปบ้านแต่ผมเชื่อว่าเขาจะมาละหมาดและอามันทันทีเขากลับไม่ได้ตลอดกันเขามาดุนยาไม่ได้ตลอดกันพี่น้องยังทำได้พี่น้องยังละหมาดได้พี่น้องยังกราบอัลลอฮ์ได้ยังสุญูดอัลลอฮ์ได้ทำเถอะครับวันที่เรากลับไปกุโบเราจะได้พักผ่อนอย่างสุดยอดเหนื่อยเยอะแล้วพี่น้องดุนยาเนี่ยพี่น้องอายุเท่าไหร่ผม40กว่าแล้ว40ต้นๆอย่าบอก40กว่าเข้าใจ45 46เฉลี่ยอายุนะบังอินชาอัลลอฮ์อีกประมาณ20ปีก็ตายแล้ว20ปีก็ตายถ้าผมซื้อบ้านตอนนี้แล้วผ่อนบ้านเนี่ยนะพ่อเบิร์ตตายก่อนผ่อนหมดตามอาเดอร์นะพ่อเบิร์ตท่านตายมากบางคน50บางคน60ไปแล้วอัลลอฮ์ให้โบนัสอีก10ปีโดยประมาณอินชาอัลลอฮ์ที่อยู่ต่อหน้าวันนี้มาถ้าคิดตามอาเดอร์เราเดินทางมาไกลแล้วมาพี่น้องเดินทางมาไกลมากเหนื่อยมากดุนยานี้เหนื่อยมากๆพี่น้องครับมันไม่มีวันหยุดเหนื่อยจริงๆมากดุนยานี่เหนื่อยมากๆ
อิบนุตัยมียะห์จึงบอกไงพี่น้องว่าวันที่ฉันตายนั่นคือการพักผ่อนของฉันมุมินเขาจะพักทีเดียวพี่น้องและเราจะยุติกับภารกิจทั้งหมดในดุนยาพี่น้องทำงานหนักๆเนี่ยพี่น้องกรุงเทพส่วนใหญ่จะทำงานบริษัทออฟฟิศการงานเวลาถึงวันศุกร์ตอนเย็นอัลลอฮฺอักบัรเห็นเงาวันเสาร์เนี่ยรู้สึกไงไม่ต้องถามผมแล้วผมไม่ได้ทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์แบบนั้นคนบ้านนอกแบบผมไม่มีวันมันทุกวันคือวันหยุดพี่น้องดูพอมาวันศุกร์ผมก็เคยทำงานแบบหยุดอาทิตย์อย่างเงี้ยนะพอมาวันศุกร์ช่วงบ่ายพี่น้องพอเข้าเวลาจะเลิกงานวันศุกร์ยาอัลลอฮฺรู้สึกเหมือนได้พักอะไรบางอย่างสองวันรู้สึกว่าสองวันนี้เป็นของเรารู้สึกไหมครับเคยรู้สึกไหมมะวันศุกร์จะเข้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยขนาดเข้าแค่สองวันอัลลอฮฺให้พักกับดุนยางานเราจริงๆก็ไม่สองวันแล้ววันกว่าวันอาทิตย์ต้องเคลียร์เอาผมให้สองวันเลยแค่สองวันเรายังรู้สึกโล่งมาชาอัลลอฮฺและพี่น้องลองคิดดูวินาทีที่มาเลกุลเมามาหาท่านอัยตุฮันนัฟซุลมุตมะอินโอชีวิตที่สงบแล้วโอชีวิตที่สงบแล้วเอ๋ยโอครูจีจงออกมานะสู่การพอใจของพระเจ้าของท่านนั่นคือการพักตลอดการพี่น้องที่รักนั่นคือการพักตลอดการแล้วท่านจะไม่เหนื่อยกับดุนยาอีกเลยหมดเวลาแล้วการละหมาดหมดเวลาแล้วการอิบาดะห์นี่คือวันแห่งการตอบแทนนี่คือวันแห่งการตอบรับอัลลอฮ์จะให้ท่านพักตลอดกันดุนยาต้องเหนื่อยในการอิบาดะห์หากอยากจะพักอาคิเราะห์ตลอดกันมุมินต้องเต็มที่ในดุนยาแล้วอินชาอัลลอฮ์วันที่เราจากดุนยาเราจะไม่ลืมมันเลยพี่น้องที่รักครับและเราจะลืมทั้งหมดในสิ่งที่เราเคยเหนื่อยในดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ให้ท่านจำอะไรอีกแล้วเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องจะลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหลือชีวิตในสวรรค์อบดันอบดาคอลิดีนฟีฮาอบดาเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลคำว่าตลอดกาลสังเกตนะพี่น้องอัลลอฮ์จะไม่ใช้กับดุนยาโดยเด็ดขาดวะดริบละฮุมมะซะลัลฮะยาติดดุนยากะมาอินอันซัลนาฮุมินัสซะมาจงยกตัวอย่างให้เขามูฮัมหมัดดุนยาเหมือนกับน้ำที่มันลงมาจากฟ้าฝนมันตกลงมาคลุกในดินจนเติบโตงอกเป็นเมล็ดผักต้นไม้ดอกไม้และท้ายที่สุดมันก็เหี่ยวลงดุนยาคือแบบนี้จากไม่มีอะไรเลยสุดท้ายคุณสูงสุดแล้วหลังจากสูงสุดจะไม่เหลืออะไรเลยไม่มีดอกกุหลาบพันไหนที่จะสวยงามแบ่งบานตลอดกาลพี่น้องที่รักต่อให้เอามาจากเมืองนอกต่อให้ฉีดยาบำรุงต้องมีวันที่จะยุติในความสวยงามของมันนี่คือดุนยาแต่อาคิเราะห์มันจะถาวรตลอดกาลพอฟังแบบนี้พี่น้องรู้สึกอยากจะไปพรุ่งนี้เลยนะมันอยากจะไปเลยพี่น้องมันรู้สึกบางนี่ไม่อยากจะกลับไปหาเมียที่บ้านแล้วพอได้ยินฮูรุนอินรออยู่พี่น้องอยากจะไปคืนนี้เลยแต่ผมไม่นะผมอินชาอัลลอฮ์ต้องเอาเมียไปด้วยอินชาอัลลอฮ์นะไม่ได้บางไลฟ์สดเดี๋ยวกลับไปบ้านอะไรบ้างฟังมาบยานกรุงเทพคนเดียวจะไม่กลับซะแล้วบอกได้ต่างแต่ว่าจริงๆนะพี่น้องเวลาเราฟังพี่น้องอ่านกุรอานเรื่องสวรรค์เรื่องยันนะเรื่องการตอบแทนของอะไรเยอะๆท่านรู้สึกเบื่อดุนยาเลยจริงๆครับเราจะเบื่อเลยแต่อัลลอฮ์เตือนอย่าลืมส่วนของท่านด้วยในดุนยาบางคนก็เลยเถิดอ่านจนเบื่อดุนยาคราวนี้ไม่เอาอะไรแล้วพี่น้องไม่เอาอะไรแล้วชีวิตงานไม่ทำอะไรไม่เอาอยู่คนเดียวในบ้านซิกเก็ตทั้งวันอันนั้นไม่ได้นะพี่น้องมีความผิดอีกนะชาลอผู้นี้จะฟังเรื่องนี้นะชาลอนะฉะนั้นนี่คือเตือนเอาไว้นะมะขอให้เราขอรับคุ้มครองเราให้พ้นดุนยารับเอามันมารับใช้เราอย่ารับใช้มันและก็ละหมาดนะพี่น้องเตือนนะกันตอนนี้นะช่วงท้ายนี้นะวัยรุ่นกับการละหมาดนะผมเตือนวัยรุ่นฉบับเยาวชนทั้งหมดโดยเฉพาะเยาวชนอินชาอัลลอฮ์นะครับเยาวชนคือวัยที่พลังคุณค่ามหาศาลมากๆอามานเยาวชนมีหลายอย่างวันนี้ละหมาดเนี่ยถามว่าสำคัญขนาดไหนสำคัญประการแรกอัลลอฮ์บอกว่ากอดาฟละฮัลมุมินุนแท้จริงบรรดามุมินได้รับความสำเร็จแล้วสิ่งแรกในความสำเร็จอัลลอฮีนุมฟีศอลาติฮิมคือบรรดาผู้ที่มีคุชชัวในละหมาดของเขาแสดงว่า
อยากสำเร็จต้องละหมาดมักฮูมูคอลาฟะเข้าใจตรงกันข้ามถ้าอยากล้มเหลวก็จงเลิกละหมาดเข้าใจไม่ยากเลยพี่น้องอิสลามสำเร็จต้องละหมาดวันนี้อย่างเดียวพี่น้องอามัดอื่นผมไม่พูดนะกับวัยรุ่นนะผมไม่ไปรณรงค์ให้มันอ่านกุรอานหรอกนะเพราะว่าละหมาดจะไม่ทำแล้วอยู่จับกุรอานอ่านมันไม่ใช่มันยากมั้งละหมาดคือกุญแจแรกเดี๋ยวอย่างอื่นมาเองไม่ละหมาดอยู่ๆไปให้บวชสุนัตไม่ไหวมั้งละหมาดก่อนและละหมาดนี่แหละพี่น้องมันจะปรับปรุงเราขึ้นมาเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์ละหมาดให้มีชีวิตให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านและสำคัญที่สุดพี่น้องที่สะดวกมามัสยิดนะครับอันนี้เตือนเรียดิสุนันเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ผมเห็นอัลฮัมดุลิลลาห์มีคนละหมาดหรือว่าวันอื่นผมไม่ทราบนะนี่ถ้าวันนี้ละหมาดญะมาอะห์ปกติขนาดนี้เนี่ยพี่น้องผมน่าจะเสนอกรรมการอิสลามให้เป็นมัสยิดดีเด่นเนาะบางทีผมไปบรรยายที่ภาคใต้ผมเคยเสนอไปว่าจริงๆมัสยิดดีเด่นไม่รู้เขาเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานนะประกาศเซบัตเข้าอบรมของอิหม่ามเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ทราบผมเสนอไปว่าเอาอย่างนี้นะครับจริงๆใช้เป็นมัสยิดดีเด่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูประกาศเซบัตอบรมที่นั่นที่นี่เยอะแยะแปะข้างฟ้าเต็มบ้านไปหมดไม่จำเป็นมัสยิดไหนมีวัยรุ่นละหมาดเยอะได้มัสยิดนั้นคือมัสยิดที่สุดยอดมัสยิดไหนที่มีวัยรุ่นละหมาดได้นั่นแหละสุดยอดต้องเรียกอิหม่ามมาถามว่าอิหม่ามทำยังไงวัยรุ่นเก่าสุดเอาสุดยอดประกาศเสบัตไม่จำเป็นพี่น้องไปปิ้นอะไรมาก็ได้แปะเข้าไปนะครับนี่คือยิ่งกว่าประกาศนียบัตมัสยิดที่มีวัยรุ่นละหมาดได้ญะมาอะห์ได้สุดยอดนี่คือเราต้องรณรงค์นะพี่น้องดูเรียดิสุนันตอนนี้ขยายกุโบใช่ไหมครับใช่ไหมครับมังตั้งครบยังครับครบหรือยังครับอ๋อแล้วอ่านทำขาดอีกเท่าไหร่ฮะก็หลายอยู่นะวังนะรอดินมาถมนะขยายกุโบเพราะคนตายเยอะฝังกันไม่พอเราขยายมัสยิดบ้างไหมฮะใช่ไหมครับแล้วนี่คือริยานะไม่ใช่ริยาอย่างเดียวผมเจอหลายมัสยิดซื้อที่บอกกับทำกุโบบอกทำไมคนตายเยอะนั่นมันทับถมแล้วเลยต้องขยายพื้นที่บอกแล้วก็อิหม่ามเคยขยายมัสยิดไหมเพราะคนละหมาดเยอะขึ้นต้องขยายมัสยิดออกไปจะได้ละหมาดอย่างพอเพียงยากมากมุสลิมไทยมีโอกาสทำบุญซื้อที่ดินกุโบเยอะนะเพราะเราใช้ที่เยอะทำด้วยแล้วคนตายเยอะแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสขยายมัสยิดเพราะคนละหมาดเยอะน้อยมากๆส่วนใหญ่จะขยายมัสยิดก็รองรับวันศุกร์นะอาทิตย์ละครั้งแต่หมดหลายล้านนะก็ต้องคิดหน่อยนะครับว่าถ้าใช้อาทิตย์ละครั้งหมดเป็นล้านเนี่ยผมว่าไอ้เงินล้านเนี่ยทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะเลยได้เยอะเลยเพราะว่าส่งลูกหลานเราไปเรียนเมืองนอกเมืองนากลับมาเป็นบุคคลมีคุณภาพเยอะเลยนะถ้าแค่วันเดียวพี่น้องหมดเป็น 3-4 ล้านขอให้สักวันนึงนะในมุสลิมไทยในอินชาอัลเลาะห์นะต้องมีสักมัสยิดและขอให้เป็นทุกมัสยิดขยายมัสยิดออกเพราะคนละหมาดแน่น5วักตุอินชาอัลลอฮ์พี่น้องไม่จะทำไม่ได้วันศุกร์ยังทำได้เลยเอาวันศุกร์มันมีคนนอกไม่จำเป็นคนในอย่างเดียวผมก็เยอะถึงไม่ล้นสุดเอาก็ต้องเกือบเต็มพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าวัยรุ่นยังมามัสยิดไม่ได้ยังเข้าสุดเราไม่ไหวอย่าเพิ่งคิดจะทำอะไรอย่างอื่นพี่น้องครับมัสยิดคือที่แรกละหมาดญะมาอะห์คือที่แรกละหมาดคืออย่างแรกถ้าละหมาดไม่ได้บางคนไม่ละหมาดเลยแล้วสูงยิ่งกว่านั้นอย่าคิดทำพี่น้องที่รักครับท่านไม่มีศักยภาพณเวลานี้ดังนั้นจงรณรงค์นะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมก็จะพูดเรื่องนี้นะพูดเรื่องนี้ตลอดนะเรื่องนี้ถ้าไม่ลืมนะบอกเรื่องให้มันมาเข้ามาจิตให้มันมาละหมาดจะมาให้มันละหมาดได้ไหมคนไม่ละหมาดให้มันละหมาดบอกไอ้วัยรุ่นที่เมาอยู่จัดบอกเอามันมาละหมาดแต่เอาตอนมันไม่เมานะบังเรียกมันมาสู้เราคนแบบนี้ไม่มีที่ไหนจะขัดเกลาได้ดียิ่งกว่ามัสยิดยิ่งกว่ามัสยิดเอาเข้ามาละหมาดนะครับพี่น้องอยู่สัมผัสกับบรรยากาศมัสยิดผมบอกพี่น้องอย่างหนึ่งว่าท่านนบีไม่ทิ้งทั้งมัสยิด
และสนามแข่งธนูในยะของเราวันนี้มุสลิมผู้ใหญ่ไม่ทิ้งมัสยิดและอย่าทิ้งสนามบอลด้วยสถานที่วัยรุ่นอยู่เราก็ต้องถึงเขาและวัยรุ่นอยู่สนามบอลแล้วก็ต้องอยู่มัสยิดด้วยความสัมพันธ์ในอดีตจึงมีชีวิตชีวาเพราะมีการสัมพันธ์หมดพี่น้องทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่เยาวชนเป็นแรงผู้ใหญ่เป็นสมองสำเร็จครับกลุ่มชนนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะมะแล้วก็พี่น้องด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ลูกนะมะนะโดยเฉพาะคุณแม่นะครับลูกนะสำคัญที่สุดเราดูมันไม่ทันหรอกมะ24ชั่วโมงลูกรู้ลูกเราอยู่บ้านกี่ชั่วโมงมันอยู่โรงเรียนกี่ชั่วโมงและอยู่ห้างอีกกี่ชั่วโมงแล้วมันอยู่กับเพื่อนอีกกี่ชั่วโมงเราดูไม่ทันหรอกมะเราต้องให้อัลลอฮ์ดูแลด้วยแต่ก่อนอัลลอฮ์จะดูแลนะครับดูให้ดีมุสลิมะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับอันนี้เตือนด้วยรักและจริงใจวัยรุ่นมุสลิมะผมเตือนตอนนี้หนักมากๆในสังคมมุสลิมซินานะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกซินานะครับจงระวังลูกสาวพวกเราด้วยซินาตอนนี้รุนแรงมากบางพื้นที่เข้าคิวทำแท้งนะครับมุสลิมาเราความเลวร้ายฟิตนะปัจจุบันเกิดขึ้นขณะที่ว่าหญิงพิการคนหนึ่งตั้งท้องโดยที่พ่อของเด็กเป็นคนในบ้านของนางเองไม่ใช่คนกาเฟรินมุสลิมเราบางครอบครัวที่เกิดขึ้นกำลังจะบอกว่าฟิตนะรุนแรงมากไม่มีใครปกป้องลูกเราได้จงให้ลูกเราละหมาดและอัลลอฮ์จะปกป้องเขาเอฟซิลละยาฟซกะจงดูแลรักษาคำสั่งอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะปกป้องท่านอินชาอัลลอฮ์แน่นอนครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับ